เจ๊กินอะไรไข่ตุ๋นจ้าอามหลับไปแล้วจ้ามันไม่ตื่นมาแล้วมันสงสัยเหนื่อยงานมันเหนื่อยงานมันออกไปทำอะไรกันอะไรมันนอกมาไม่ค่ะมันเหนื่อยมาแล้วพี่คิดถึงเจ๊ครับผมสวยตลอดไม่สวยเลยครับพี่แต่เบรู้สึกเลยนะว่าตั้งแต่หนูมาอยู่กรุงเทพอะยังไม่นอนแดกก่อนดีแฟบกูหิวข้าวแม่จ๋าคิดถึงกิจการปังๆขอบพระคุณนะคะลูกนึกว่าเจ๊ไปขนส่งไหนอะโอ้ยลูกสาวแม่ผมหาของสดให้ลูกค้าจนหาได้อะเจาะเหนื่อยมากเลยตัวเองเลยจริงเจาะเหนื่อยเหมือนกันเลยการจะเจาะของกินให้ลูกค้าเนี่ยทีเนี้ยที่ไม่อยากหาที่ไม่อยากจะทำยำเพราะหนึ่งพอมันไม่ได้วัตถุดิบที่สดเบียกลัวลูกค้าด่ายังไม่นอนกับเธอแดกข้าวกับอีแฟพอหาจนนะเป็นกำลังใจพี่ตลอดขอบพระคุณครับยาร้านอยู่ตรงไหนคะอยู่วิภาวดี42พอมาอยู่กรุงเทพรู้สึกว่าจางขึ้นอ่ะรู้สึกตัวเองเลยว่ามันจางขึ้นผิวเป็นมนุษย์ขึ้นผิวพรรณเป็นมนุษย์ขึ้นทำไมเจ๊กินต้องจับผมด้วยไม่รู้มันเผลอไปมั้งคะขอโทษช่างมันกล่าวขึ้นนะคะขอบพระคุณมากค่ะพี่อาร์มไปไหนคะนอนค่ะนอนฟังเรื่องผีเบียร์กับอาร์มนี่ใส่เหมือนกันเลยชอบฟังเรื่องผีถ้าไม่ฟังเรื่องผีนอนไม่หลับค่ะพากับเธอหิวไปด้วยเชฟหายไปเซเว่นก่อนน่าอร่อยครับมาด้วยกันครับพี่คุณพี่ก็ฟังจะช็อกใช่พี่เป้งสวัสดีเบียอ่านบอททันเดอร์อ่านมาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวจะได้อ่านเห็นเพราะหนูก็มองไม่เห็นเจ๊ขอดูอุปกรณ์ใส่น้ำ อุปกรณ์ไม่เหมือนที่บ้านแม่เหล่าไงบ้านแม่เหล่าก็ใส่อะไรก็ได้ อามันหลับไปแล้วอะค่ะหนุ่มบ้านเหนือจ้าพี่สวัสดีครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าหนูอัปเดตเรื่องของสดให้ลูกค้ามาทานได้แล้วเดี๋ยวเบียร์จะให้ลูกค้ามาใหม่นะเบียร์เครียดอยู่หลายวันมากเพราะว่าพอหาของสดให้ลูกค้าไม่ได้เบียร์ไม่อยากทำเบียร์กลัวโดนด่าเดี๋ยวให้หนูหาของสดให้ได้ก่อนนะคะถ้าได้ปุ๊บจริงๆนะคะลูกค้าขาอย่าเพิ่งด่ากันนะนั่งขัดตำหักอยากให้เจ๊ยำโชว์ตรงเคาน์เตอร์ร้านนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่เบียร์กำลังจะปรับให้ค่ะลูกค้าพี่อะไรเนี่ยนั่นแหละค่ะเป็นสิ่งที่เบียร์กำลังปรับตรงนั้นเลยแต่ทำในสไตล์แบบร้านขออนุญาตนะคะขอเอ่ยชื่อร้านนิดนึงไม่เอาดีกว่าไม่เอ่ยดีกว่าคือจะทำให้เป็นแบบโอเคอะวันนี้ขายดีไหมวันนี้เรื่อยๆจ้ะลูกค้าจ๋าพริกปลาร้าเลิศอ่ะอร่อยอีพลอยมันยังอยู่อีกอ่ะฮะตรงเคาน์เตอร์เหมาะมากค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเบียร์จะทำตรงนั้นค่ะ
บอกแม่บอกแม่อ้วนเรียบร้อยค่ะเจ้าของร้านบอกเขาเรียบร้อยแล้วเขาจะเก็บเครื่องไปแล้วตรงนั้นจะทําเป็นที่ให้เบียร์ยำโดยเฉพาะเลยครับทําเหมือนอัฟเตอร์ยำใช่ไหมแม่ใช่ครับผมนั่นแหละจะทําคล้ายๆอัฟเตอร์ยำอ่ะครับแค่คือแบบว่าวางจานคือจะวางจานเรียงตรงนั้นนะคะคือทําให้คล้ายๆอัฟเตอร์ยำอ่ะค่ะนั่นแหละค่ะให้คล้ายๆอัฟเตอร์ยำอ่ะครับวางเฉยๆนะไม่ได้ว่าไปอะไรเงี้ยคือเอาแนวคิดของเขามาเฉยๆอ่ะค่ะเจลบคลิปทำไมเห็นดากระแตแวบชาเลนชาขอโทษเดี๋ยวนะอุ้ยตายเดี๋ยวนะคะไปขอดูตรงนี้ก่อนพี่คนนี้อ๋อพี่หนุ้ยใช่ไหมคะที่มาวันนี้ใช่ไหมเจ้วันนี้ซื้อไป5ขวดใช่ไหมหนูจำได้นครชัยศรีเหรอนครชัยศรีไหนลิพลอยลิพลอยมึงไม่เคยเลยหนูว่าดีมากแม่หนูว่าคงได้ไปดีมากแม่อยู่ตรงนี้นานครับผมก็จริงๆอ่ะ เอาตรงเลยนะพี่เบียร์มองดูเงี้ยพี่มองว่าถ้ากูทำไม่ได้ตอนแรกกะจะแบบว่ากูไปทำเป็นเด็กเสิร์ฟก็ได้วะคือถามว่าอายไหมไม่อายพี่บานอ้วนหวัดดีพี่บานอ้วนหวัดดีคุณแม่กินไรจ้ากินไข่ตุ๋นแม่แล้วก็น้ำพริกปลาบองคือไงก็กลับจะเป็นเด็กเสิร์ฟแต่พอคิดไปอีกทีแม่อ้วนเขาเป็นคนที่ดีมากเขาใจดีเขาดีมากเพราะฉะนั้นเราทิ้งไม่ได้ก็ต้องช่วยต้องทํายังไงก็ได้อ่ะพอวันนี้ไปนั่งคนเดียวพอเห็นเคาน์เตอร์มันปิ๊งขึ้นมาเองมันปิ๊งไปเลยแม่อันไหนเหนื่อยกว่าการทําเองกับแบบนี้ไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเมาหรออีสมาคมนายกอีนรกนี่กูเพื่อนมึงนะอีตีกูจะพูดยังไม่ได้คิดถึงแม่ก็มาหากูสิพลอยกูอยู่เนี่ยกูยังไม่ได้ตายมาหากูสิหนาแม่นี่อยู่นานๆสักทีเถอะเจ๊ผมจะตามไปกินค่ะลูกค้าเบียร์เหมือนโดนลูกค้าด่าอยู่โอเคดูเหนื่อยมากกับการโดนด่าเรื่องจริงจากใจแบบต้องตื่นเตรียมของทำเองแบบนี้อ๋ออันนี้เป็นพนักงานเตรียมค่ะเราก็เหมือนว่าสอนอย่างทีนี้เราจะสอนให้ทำแบบไหนคืออย่างนั่งกินข้าวสุดมาจริงมนุษย์กลางคืนเราเป็นทั้งข่าวเธอสอนให้ทำชื่อข้าวเลยปลาตักมาแล้วเจ๊ชอบกินข้าวป่ะเดี๋ยวจะไปกินรอบ2วันก่อนติดใจแล้วยำมากปากบวมน้ำครับมุมนี้นึกว่าบ้านเจ๊เถอะอร่อยไหมเบียร์อร่อยค่ะหนูชอบกินอะไรแบบกับข้าวบ้านๆอย่างเงี้ยค่ะดูคุณเจ๊เบียร์กินข้าวตอนเที่ยงคืนสวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูเอาน้ำก่อนเด้อจะสวยขึ้นไม่ได้สวยขึ้นเอาจริงเบียร์รู้สึกว่าตัวเองรู้สึกผิวจางขึ้นอ
อีเจบอกจะสู้ๆไม่ถอยแต่พอนั้นออโต้จะไม่สู้หางานมาอีกเจต้องสู้ให้โอกาสสิ่งดีแล้วนะอีเจครับผมขอบพระคุณจ้าที่รักอย่านอนดึกมากเจสงสารลูกในท้องมากเกลียดน้ำพริกซื้อที่ไหนคะหนูไม่รู้อะค่ะแม่อ้วนนะคะแม่หนุ่มเจ้าของร้านก็ซื้อมาปลาบองเจฟางอีสานแซ่บโทร0995056821Facebook นะคะแฟนกี้เหรอแฟนกี้เลิฟเลิฟโอเคค่ะไปสั่งกันเราเองค่ะเบียร์ไม่ทราบเหมือนกันพี่เบียร์พรุ่งนี้จะไปกินยำนะคะพรุ่งนี้ไม่มียำนะลูกพรุ่งนี้ยังไม่มียำนะคะที่รักขาอีเจ๊แสงช่วยหรือเปล่าที่บอกใส่ใส่พี่ดูว่าเฮ้ยให้กำลังใจกูหน่อยแล้วพี่อามี่ไปไหนคะตายค่ะมันนี้มันไปถ่ายงานมันไปไลฟ์สดในตลาดอะไรมันมาตากแดดตากลมกลับมาถึงตายเลยค่ะสงสารตายไปเลยกระเทยเรียกแดกข้าวก็ไม่มากินข้าวด้วยเจ๊อยากกินยำไม่เคยได้กินเลยได้โปรดเลยนะขอดูขอโทษเดี๋ยวขอให้หนูพร้อมจริงๆนะคะเบียร์จะบอกเลยว่าเบียร์จะเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องของสดมากถ้าของไม่สดเบียร์ไม่อยากขายไม่อยากขายเลยจริงๆไม่อยากขายเบียร์ไม่อยากแตะต้องไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวอยู่เรื่องในครัวแล้วจริงหนูกลัวโดนด่าอ้าวแม่ทำไมไม่มียำจะเลี้ยงเบียร์แม่2ขวดเหมือนเดิมคืองงไอ้น้องเกดน้องเกดลูกคือพี่เบียร์น่ะกำลังดีลกับทางร้านของสดอยู่กำลังดีลทางร้านของสดอยู่ครับที่รักแล้วตอนนี้เรื่องปูอ่ะปูสำคัญพี่เบียร์โฟกัสเลยเรื่องปูสดเนี่ยปูสดแบบปูเป็นๆแล้วก็ปลาหมึกแบบช่ำๆอ่ะคืออยากให้ลูกค้าได้กินแบบเนี้ยคือไอ้ตัวเรามันก็เป็นคนประจวบเนาะคนประจวบบ้านติดทะเลอยู่แล้วเราก็อยากให้ลูกค้าได้กินของสดๆคือก็สรรหาก็พยายามจะหาอยากถ้าหาได้ปุ๊บเบียร์จะแจ้งลูกค้าทันทีเลยนะคะ I am นัทธิดาขาว่าไงเอ่ยว่าไงเอ่ยว่าไงคะของไม่สดกินไม่อร่อยใช่แล้วเบียร์ก็ไม่อยากทำเข้าใจไหมเจ๊ขอกำลังใจหน่อยตั้งหนูหายมีช่วยยังไงดีอะลูกงั้นแม่มาเมามอยกับหนูนะจบปึ้งโอเคเดี๋ยวแม่ไปเมามอยกับหนูโอเคไหมคะแต่หนูห้ามแต่งตัวร้าวฉานมาหาแม่นะสัญญานะคลิป2ไปแล้วนะกล้องคลิปสวยมากครับผมเข้ามาอินบ็อกซ์หาหนูหน่อยเดี๋ยวหนูเผื่อแชร์ให้เดี๋ยวหนูจะแชร์ให้พี่อินบ็อกซ์หาน้องหน่อยพี่อยู่เพื่อแทนฮะเพื่อกันโอ้ my god ดีตาดิหนูจะแต่งตัวไม่สวยเพราะหนูสวยโอเคแม่ให้หนูสวยคนเดียวเลยลูกเต็มที่ไปเลยในร้านนี้หนูสวยสุดจัดไปเมนูอะไรเจ๊ไข่ตุ๋นครับเล่นคลับเฮาส์เล่นคลับเฮาส์ไหมคะเจ๊เบียร์ไม่เข้าใจอะคืออะไรอะคะเอาจริงเบียร์โง่เบียร์โง่ค่ะไม่ได้ดูนานเจ๊ขาที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่วิภาวดี42ครับที่รักหนูเข้าใจความรู้สึกพี่เบียร์เพราะพี่เบียร์พูดตลอดเรื่องบริการของสดถ้าของไม่สดไม่มีพี่เบียร์ก็ไม่เปิดหนูเคยกินด้วยใช่ค่ะตัวเราจะรู้เองอะจิตใต้สำนึกของเราจะรู้เองแล้วถ้าของไม่สดปุ๊บเราจะโฆษณาสินค้าเราจะโพสต์เราจะพรีเซนต์เราจะโปรโมทของตัวเองแบบได้ไม่เต็มปากเราจะออกตัวได้ไม่เต็มที่เท่าที่เราอยากออกเข้าใจไหมคะคือบางทีแบบพอปูไม่สดเนี่ย
กับการที่เราจะต้องพูดแบบลูกค้ามันลดมากต้องเปลี่ยนเป็นตอแหลเอาเข้าใจไหมเปลี่ยนไม่อยากเนี้ยไม่ชอบคือแบบต้องสดไม่สดกูไม่ทำอย่างเงี้ยคือแบบเนี้ยแล้วของประจวบเห็นไหมล่ะเบียร์เดินไปถึงในรูทะเลเลยอะไรวะพี่เบียร์ยังเล่นบีท็อกอยู่ไหมคะหนูขาบีท็อกมันเป็นตำนานไปแล้วพี่เบียร์ก็เคยเป็นหนึ่งในตักม้อเหมือนกันค่ะ พี่เบียร์พูดจาน่ารักขึ้นขอบพระคุณค่ะว่างๆไปหาเจ๊อยู่ประจวบแต่อุ้ยอ่านไม่ทันว่าจะใกล้ๆแล้วได้ค่ะยินดีค่ะเจ๊เบียร์กินข้าวกับอะไรครับไข่ตุ๋นแล้วก็ปลาร้าบองครับผมพี่ดนสวัสดีค่ะ ลูกนี้พี่เบียร์คล้ายอแมนด้ามากค่ะอย่าเอาพี่เบียร์ไปเปรียบเทียบกับเขาเลยลูกพี่เบียร์อยู่ไหมคะพี่เบียร์อยู่เหมือนแม่ค้าขายไข่ปิ้งมากเอาเรื่องจริงสภาพอยู่เหมือนผู้ชายมากตอนนี้เหมือนไอเบียร์มากเชื่อไหมว่าขารักแม่นะยืนยันคำเดิมตรงๆไม่กัดแม่สายหาผัวหนูชอบแม่เลยโอเคงั้นเดี๋ยวให้วันไหนแม่แอบแดกผัวหนูไหมโอเคเฮียดอกเลวอ่ะกูนี่มันเลวคิดถึงเจ๊นะขอบพระคุณครับครับผมร้านผัดไทยเตาถ่านเจ๊อ้วนวิภาวดีซอย42แยก4นี่ค่ะเดี๋ยวไปปักหมุดให้นะขอบพระคุณพี่อูอะไรก็ไม่รู้อ่ะอุซากิอะไรไม่รู้ของขาดเอาจริงนะเมื่อคืนไปเที่ยวเฟกกับอีอาร์มาที่รัชดาซอย4เชื่อไหมเป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีฟิลอยากเที่ยวอ่ะมันรู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกอยากนอนมันรู้สึกว่าเบิ่นกูอยากอยู่บ้านอ่ะกูไม่อยากเที่ยวกูรู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าเกิดไปเดินเที่ยวแบบไปเดินซื้อเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเอาแต่ถ้าไปเดินเที่ยวไปให้ไปเต้นแง๊กๆอยู่ในผับมันรู้สึกแบบมันฟิลไม่เหมือนมันไม่เหมือนก่อนแล้วอ่ะเหมือนเราแก่แล้วเนาะอะไรนะแม่พรุ่งนี้เจอกันเลี้ยง2ขวดจบปึ้ง5ปฏิเสธงั้นโดนทุกโอเคเกรทเออโอเคเต็มที่เลยมึง อีนี่บังมีบังคับให้กูมึงแก่แล้วพี่บอมอย่ามาร้ายกันดูนะจริงหนูรู้สึกเลยพอไปปุ๊บคือเหมือน หนูไม่อยากเที่ยวอ่ะ ER มันขยันขยอให้หนูไปหนูก็ต้องไปกินไรขนานเป็นกะละมังข้าวครับผมกับปลาบองไม่อยากเที่ยวอ่ะฉันไปเฟกมีแต่คนมองอีชนะผมมาได้ไงใช่สิฉันเป็นชนีอะไรวะกินตอนนี้ไม่อ้วนหรอคะไม่เคยรู้จักคำว่าอ้วนเลยค่ะตั้งแต่เด็กจนโตเจ๊อย่าบล็อกผมนะอย่าทำเอาเลยคิดถึงเจ๊ไอ้เต้ลูกสาวแม่เราทุ่งลำวงวัวลานเลยจริงไม่ต้องมานั่งประดิษฐ์ร่างกายคือกูจะไปเกงวอร์มก็ได้แต่พอไปเที่ยวมันต้องแต่งไงแม่หนูเสยนะงงมากทำไงดีแม่ยอมหนูนะเกรทแม่ให้หนูสวยคนเดียวเลยลูกเต็มที่ไปในชีวิตไปเลยลูกอ่ะกูให้มึงสวยคนเดียวไปเลยอ่ะกูให้มึงเลยเจ๊ขอเป็นสายแดกแล้วกันเลิกแล้วพอก่อนสายแฟชั่นมาพักก่อนแต่ก่อนถ้าไม่หลุดออกจากปกเกลียดหัวนม ชุดนอนแบบเล้าฉานมาก แม่ไม่มียำแล้วมีอะไรกุ้งถังหรออันนี้พรุ่งนี้จะมีแต่ผัดไทยนะครับพรุ่งนี้จะยังมีผัดไทยเบียร์กับอาร์มจะช่วยกันจัดร้านค่ะจะช่วยกันจัดร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังเครียดมาดูไลฟ์สดเหมือนมีเพื่อนคุยใช่ค่ะไลฟ์สดของเบียร์มีไว้เพราะเอาไว้คุยกันแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ๊จะยำโชว์ตรงเคาน์เตอร์หรอใช่ค่ะลูกค้าพอเธอเจ๊กูจะอ้วกเยี่ยมมากสกัดดาวรุ่งกูมาก
เจ๊ไปเอาไม่ไหนนอนเปิดเดอะช็อคนอนอยู่ฟังน้ำผีไปแล้วงั้นหนูไปกินผัดไทยแม่มานั่งเมาท์มอยด้วยไม่งั้นงอนโอเคเดี๋ยวไปนั่งเมาท์ด้วยเพราะพรุ่งนี้แต่ว่าพรุ่งนี้เจต้องอุ้ยค่อยทอกลนเจต้องแกงละหนึ่งศพอื่นยามตายสงสารมากเลยมาถึงหลับอยู่ในรถนางสารกินส้มตำบ้างใช่ไหมช่วงนี้ห่างหายไปนานฉันไม่เจอเลยอุ้ยจริงมาอยู่กรุงเทพอยากเจอมากส้มตำที่มันอยู่ในรถเข็นมันแบบรถจะพังหรือไม่พังอย่างเงี้ยอยากเจอกันมากจริงชอบเป็นร้านในฝันอยากเจอมากเลยเจอคนโดนบล็อกอีกนี่ข้าวน่าอร่อยมากเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องกินข้าวมากเลยค่ะยังคิดถึงรสชาติยำของเจ๊ไม่ลืมผู้หนูลูกค้าเจ๊ที่เคหานครชัยศรีเลิฟๆขอบคุณมากค่ะน้องส้มตำโจโจเจ๊เอาจริงอะส้มตำไปอยากกินแบบไหนไหมคะฟิลเหมือนตอนที่เวียไปกินที่ในซอยตรงข้ามประตูน้ำอะมันจะเป็นรถเข็นแบบมันจะพังอยู่แล้วอะรถเหมือนเพื่อนเบียเหมือนเพื่อนเบียอาร์มอยู่อะไรวะนอนเมืองใช่ไหมเหมือนเคยเจอกันครับว่าไม่ทราบเหมือนกันพี่ปุ๊กกี้สวัสดีค่ะเจ๊มาดึกจังค่ะยังไม่นอนใช่ค่ะตอนแรกจะนอนแล้วไข่ตุ๋นคือสวยงามตัดภาพมาที่จานค่ะแม่อยากกินอะไรซื้อไปฝากไม่ตอแหลอยากกินไรเกตเอาไปให้พี่อาร์มด้วยเสร็จได้มากอยากกินนะแม่โอ้ขอบคุณมากเลยเก๊ขอบคุณมากเลยลูกพรุ่งนี้พี่เบียร์ต้องจัดร้านไงลูกพี่เบียร์ต้องจัดร้านคิดว่าส้มตำที่คำชะโนดคำชะโนดก็เลิศให้สิบเต็มไม่ต้องหักคนห่าเลยแม่งแดกส้มตำสามจานซ้อนกันอะอร่อยสุดส้มตำคือศักดิ์สิทธิ์ใส่ปูนาร้อยเลยแม่ถ้าแม่ขายจะปังมากแม่เขียนขายพี่เบียร์ขอส้มตำแล้วกันเกดอิ่มไหมคะพอแล้วค่ะเบียร์ตักเต็มกะละมังเลยเบียร์ชอบกินข้าวในกะละมังขายที่ไหนครับเจ๊คู่ไปค่ะสวัสดีค่ะขายที่วิภาวดี42ครับงั้นซื้อส้มตำไปฝากจบปึ้งขอบพระคุณมากขอบคุณมากลูกขอบคุณมากครับตำกินเองเลยตำกินเองเลยค่ะมันไม่มีมะละกอมันไม่เหมือนแถวบ้านเราเราไปขโมยเขาไม่ได้เข้าใจไหมถ้าเป็นแถวประจวบเราไปขโมยได้ขอป้าข้างบ้านได้แล้วก็สอยออกมาอย่างเงี้ยที่บ้านเดียปลูกมะละกอไงตำกินเองเลยส้มตำที่ไหนก็สู้คำชะโนดไม่ได้อร่อยจริงสำหรับหนูคำชะโนดคือแบบตราตรึงมากกินได้ไง3ครกอะบ้าที่ไหนล่ะคนพูดยังขายไหมครับเจ๊ขายค่ะแต่ขายเป็นผัดไทยนะอร่อยอ่ะง่วงต้องซื้อวันบ้านแม่ใส่แค่ไม่เขิดเทศจบปึ้งใช่แล้วส้มตำไก่แค่เส้นมะละกอแล้วก็มะเขือเทศแค่นั้นแหละแล้วก็พริกเผ็ดๆนะน้ำปลาแบบฉ่ำๆใส่ปูนานะจับประคุณเอ้ยแรกการถ่ายรูปโอเคถ่ายแม่มังแอบถ่ายรูปแอบถ่ายรูปปังบ้างกูเกลียดเจ๊คิดถึงฝีมือยายดาวมากคิดถึงค่ะหากมีโอกาสยังไงก็ต้องมีโอกาสอยู่แล้วแหละ ยังไงจะพูดยังไงดีวะเดี๋ยวค่อยกลับไปหาแม่ยายเหล่าคือที่สุดแล้วในดวงใจของเบียร์ที่หนึ่งอยู่แล้วนัมเบอร์วันอยู่แล้วสำหรับเบียร์โอเคนัมเบอร์วันอยู่แล้วแม่เหล่าอะต่อให้จะด่าจะทะเลาะกันยังไงแม่เบียร์คือแบบที่สุด
คนธรรมดาเขาไม่กินกันกินไปไหน3ครกอร่อยกินเสร็จปุ๊บสั่งใหม่กินเสร็จปุ๊บสั่งใหม่กินเสร็จปุ๊บสั่งใหม่3ครกหายใจไปกินมะละกอเลยไม่ว่าอร่อยจริงผงชูรสแบบขึ้นหัวกูเกลียดดอมอีเจว่าแย่งซีนพี่เบียร์จะนอนแล้วไงพี่เบียร์กำลังจะนอนเมื่อกี้กำลังจะนอนแล้วชวนอีอามกินข้าวอีอามบอกกินแป๊บนึงหันมาเอาอีอามหลับมีโอกาสก็มากินที่คำชะโนดอีกนะเจ๊อุดรยินดีต้อนรับขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่เอ๋คนดีขอบพระคุณนะคะถ้าหนูมีโอกาสนะคะสาธุขอให้ลูกถูกหวยถ้าลูกถูกหวยรางวัลใหญ่ๆงวดนี้ถูกเยอะๆถูกมากกว่า 30,000 หรือ 50,000 ขึ้นไปลูกจะไปคำชะโนดสาธุยำแม่ยืน1เพราะยืนคนเดียวเชี่ยจริงอีเก๊กนรกยืนคนเดียวยืน1กูให้มุกเนี้ยพี่ชายยังขายยำอยู่หรือเปล่าไม่ค่ะพี่เบิร์ดไม่ได้ขายค่ะตอนนี้พี่เบิร์ดขายเป็นของฝากจากกระบี่อะไรสักอย่างยี่ห้อหาอะไรมันรู้เรียกไม่ถูกอะไรไม่รู้อ่ะขายไปซีขายอะไรมันนี่แหละขอให้ทุกคนสมหวังขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ694หรือ964นี่แหละเจ๊สวยเหมือนโชเล่แบ็คพิงค์เลยเดี๋ยวก่อนแบ็คพิงค์มีชื่อโชเล่ด้วยหรอเดี๋ยวก่อนเหมือนโชเล่เหรอทำไมเฮียล่ะไม่เอาสิอย่าอย่างนี้สิยำมีขายทุกวันไหมคะที่ร้านตอนนี้ขอหยุดก่อนนะคะเรื่องยำนะคะเดี๋ยวขอให้เบียร์ดิวกับเรื่องทางของสดเรื่องปูเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก่อนนะคะถ้าเกิดได้เกี่ยวกับเรื่องปูของสดเบียร์จะจัดการแล้วเบียร์ตอนนี้คุยแล้วเบียร์ต้องการให้เขามาส่งถึงที่เพราะเบียร์ต้องการดูของสดหรือไม่สดเบียร์ไม่ต้องการแบบของที่มากับรถรัวเบียร์ต้องการของที่มาส่งให้เบียร์ถึงหน้าร้านแล้วสดเป๊ะเพื่อลูกค้าจะได้ไม่ด่ากูพูดทำไมแม่เลขเคลื่อน694 964เนี่ยชอบมากเลขเนี้ยโชเล่แบ็คพิงค์มีหรอไม่ใช่โชเล่ที่เป็นตลกนะเจ๊เลือกปลาบวบมะเขือยาวเจ๊เลือกอะไรอันนี้ความคิดที่อะไรละอันนี้ความคิดชั่วแหละรอดตายหนึ่งมื้อแกงใช้เบเล่นมีกล้วยทอกนั่นลงมาประจบแล้วเหรอแม่ป้าพี่เบียร์อยู่กรุงเทพอยู่เลยลูกกินข้าวกับอะไรคะเจ๊ไข่ตุ๋นปลาบองมาแกงใช่ไหมรอบดึกโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องแยกย้อยแยกย้อยว่ะแยกย้ายนอนแหละง่วงเรื่องจริงง่วงแม่แล้วจะกินยำอะไรแซ่บๆกินอะไรวะกูอ่านไม่ทันเจ๊เลือกมาละมุมนี้เหมือนมุมหน้าบ้านเจ๊เลยเนาะใช่นะเหมือนที่ประจวบเนาะนางหน้าบ้านโอ้ยรอดตายเดี๋ยวลงมาประจวบค่อยหาอะไรกินกันต่อโอเคครับผมชอบตะปุ่มตะปั่มไม่เรียกหู้สักเรื่องได้ไหมขอแล้วให้กูเป็นคนดีบ้างเถอะในสายตาในโลกโซเชียลให้แบบคนเห็นแบบใช่ไหมเป็นคนเรียบร้อย
โปรไฟล์ดีพ่อมีตลาดหุ้นชินคอปอะไรเงี้ยได้ปะโยกเมื่อไหร่เจ๊จะกลับประจวบยังครับผมยังครับบื้อไออิ่มรอดตายแม่จุ๊บป้อนหน่อยโอเคย้ายค่ะสวัสดีครับผมฝันดีนะคะมึงไม่ใช่คนดีเจ๊เพราะฉะนั้นลูกใบนี้อย่าตอแหลโอเคฝันดีทุกคนค่ะราตรีสวัสดิ์ขอให้พรุ่งนี้ตื่นมาเจอหวยเลขดีๆขอให้ทุกคนร่ำขนขอให้ทุกคนร่ำรวยขอให้ถูกหวยขอให้อะไรดีวะอีหาเอ้ยขอให้ร่ำรวยขอให้ถูกหวยทุกคนเลยค่ะกูด้วยนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกครับผมบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายครับไปแล้วค่ะ